สวัสดีครับชาราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมษลัคนาเมษในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนมิถุนายน2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่ได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับถ้าเห็นไพ่ไลน์ให้นึกไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำเท่านั้นไม่ใช่ไพ่ไลน์นะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณเองนะครับได้ราชินีถือเหรียญไพ่ไนท์ถือถ้วยนะครับทัวบวานไพ่เดทนะครับไพ่คิงออฟคัพ6ถ้วยเป็น7 of swords 7 of cups ราชินีถือถ้วยไพ่ใบสุดท้ายนะครับได้ไพ่8 of wands อิทธิพลใต้สำหรับได้ราชินีถือดาบทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับว่าดวงของคุณนะครับชาวเมษลัคนาเมษเนาะรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณได้ไพ่ไหนถือถ้วยในถือถ้วยนี้นะครับเป็นภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเองมีโอกาสที่จะได้รับความสุขความสมหวังมีในเรื่องของความรักเข้ามาบางคนใครที่โสดมีโอกาสจะมีคนมาชอบมาจีบมารักคุณมาเข้าหาตัวคุณเองมามอบความสุขความสมหวังให้กับตัวคุณเองมากขึ้นใครที่กำลังรู้สึกเดียวดายกำลังรู้สึกเหมือนอ้างว้างกำลังรู้สึกเหมือนไม่มีใครอยู่ในความรักความสัมพันธ์เนี่ยที่รู้สึกว่าโสดมานานแล้วรู้สึกเหมือนอยากต้องการที่อยากจะถูกเติมเต็มอยากจะมีความรู้สึกดีๆอยากจะมีความรักที่สุขสมหวังเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยนะครับในช่วงของเดือนนี้คุณเองนะครับอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีได้และสามารถที่จะมีคนรักคู่ครองนั้นกลับมาหาตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับโดยเฉพาะอิทธิพลของราศีธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนอันนี้ขึ้นราศีธาตุน้ำมีโอกาสที่จะติดต่อสารสัมพันธ์มีความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันได้มากขึ้นบางคนนะครับอาจจะมีโอกาสมีความสุขความสมหวังได้คอมมิตเมนต์หรือเป็นในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันมากขึ้นด้วยเช่นกันแต่ไม่ใช่ว่าเกิดไพ่ที่ดีแล้วคุณจะดีทุกอย่างมันต้องอยู่กับการกระทำของตัวคุณเองด้วยเป็นผู้ตัดสินด้วยนะครับเพราะดวงมันแค่50เหลือตัวคุณเองเป็นผู้กระทำอีก 50% มันถึงจะครบ 100% พอดีดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่ทำแต่ดวงชะตาบอก 50 มันก็อาจจะมีผลลัพธ์ที่ดีได้แต่น้อยมากนะครับถ้ามันไม่ฟุกเจอคุณจริงๆมันก็ไม่สำเร็จได้หรอกนะอย่าคิดอย่ารออย่างเดียวว่าเราจะต้องได้ความสุขความสมหวังแบบที่แบบเราไม่ต้องทำอะไรสังเกตดูว่าไพ่ตัวตนของคุณเนี่ยเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยมันแปลว่าการแสวงหามันแปลว่าคุณต้องรู้จักที่จะแสวงหาหรือต้องพยายามที่จะเหมือนแบบเขาจะเรียกว่ายังไงล่ะเหมือนบริหารเสน่ห์แล้วกันเนาะประมาณเนี้ยจะมีคนมาตกหลุมรักมาชอบมาหาคุณแบบนั้นเป็นต้นเนาะทีนี้เรามาดูในลักษณะของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันก็อาจจะมีความรู้สึกที่แบบราบรื่นบ้างแล้วก็มีปัญหามีอุปสรรคบ้างได้บางอย่างบางครั้งไม่ได้แปลว่าชีวิตของคนเราดีไพ่ดีแล้วจะดีทั้งหมดมันแปลว่าบางทีคุณก็ต้องระมัดระวังอยู่เหมือนกันกับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเองเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกที่เซนซิทีฟง่ายนิดนึง Seven of Cups เกิดขึ้นสำหรับคัพเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ชาวราศีเมษลัคนาเมษอาจจะมีความรู้สึกที่แบบเหมือนความคิดที่ไม่หยุดนิ่งความเซนซิทีฟมีความคิดที่แบบเหมือนเผื่อเลือกนะครับหรือเลือกไปแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบยังไม่ค่อยมั่นใจกับการกระทำกับตัวของเขาอะนะครับเพราะบางทีอะมันก็มีเจ็ดดาบเกิดขึ้นได้บางทีเจ็ดดาบกับเจ็ดถ้วยเนี่ยบอกไว้เลยนะครับว่าบางทีคุณอาจจะมีความรู้สึกระแคะระคายรู้สึกเหมือนมีปัญหามีความรู้สึกที่ไม่โอเคกับความรักความสัมพันธ์อาจจะติดลบในมุมมองของความรักไปบ้างเพราะว่าบางทีเราอาจจะคิดเยอะคิดมากว่าเขาอาจจะมีคนเข้าหาหลายคนเขาอาจจะไม่ค่อยว่างเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณเขาอาจจะเหมือนแบบ
ทำไมเวลานั้นเวลานี้มันรู้สึกเหมือนเขาแบบไม่ค่อยว่างประมาณเนี้ยนะครับหรือเวลาไลน์ไปทีไรก็ไม่ค่อยตอบหรือบางทีเราก็รู้สึกเหมือนถามถึงบางทีเขาก็รู้สึกเหมือนเราจุกจิกกับเขาอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้ความรู้สึกของคุณเหมือนมีจัดดาบอ่ะมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลมันมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะคิดว่าตัวเขาอาจจะมีเติร์ดปาร์ตี้ตัวเขาอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะทําให้ตัวคุณน่ะมีความรู้สึกที่ไม่มั่นใจนะครับแล้วก็มีความรู้สึกที่แบบเหมือนเขาอาจจะมีอีกบุคคลหนึ่งเข้าหาพูดง่ายก็อาจจะเป็นเติร์ดปาร์ตี้ได้เหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับแต่นัยยะสำคัญของ2ใบเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันก็อาจจะมีได้นะแต่มันก็อาจจะไม่มีได้เหมือนกันถามว่าคุณบูพูดอะไรกำกวมตกลงมีหรือไม่มีมันแปลว่าคือมันไม่ชัวร์เข้าใจไหมครับมันแปลว่ามันอาจจะมีก็ได้แต่ที่บอกว่ามันไม่มีเพราะมันไม่ได้มีไพ่สอนขึ้นมาแบบ 100% ถึงการันตีไม่ได้แบบบอกเต็มปากว่ามันมีโอกาสมีคู่สอน 100% ไงเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยไพ่มันแค่บอกว่ามันกึ่งมันไม่ได้แปลว่าคุณคิดถูกหรือคุณคิดผิดแต่มันแปลว่าไพ่เนี่ยบ่งบอกว่ามันมีความเครือบแคลงมีความระแวงมันมีความคิดเยอะมันเป็นความคิดมากของตัวคุณเองดังนั้นคุณต้องรู้จักปล่อยวางความรู้สึกเพราะอิทธิพลใต้สำรับบอกว่ามีไพ่ควีนออฟสอดมีอยู่ควีนออฟสอดกับไพ่เดซมา2ใบอยู่ที่ตัวคุณจะเลือกแบบไหนราชินีถือดาบถ้าคุณเป็นราชินีถือดาบนะครับคุณก็จะต้องตัดจบแล้วคุณก็จะ move on อันนี้คือเวอร์ชันของราชินีถือดาบนะครับแต่ถ้าคุณเป็นราชินีถือเหรียญคุณเป็นราชินีถือเหรียญนะครับคุณจะมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีกับการที่ตัวคุณเองจะได้รับความสุขความสมหวังอาจจะมีโอกาสของการกลับมาและก็การรีเทิร์นเกิดขึ้นเห็นไหมครับไพ่มีความต่างแล้วนะอยู่ที่ว่าตัวคุณเองเป็นผู้กระทำแบบใดไพ่ออกมา2แบบใครที่เลือก move on นะครับหรือเลือกที่จะมีปัญหาไพ่บอกว่าราชินีถือดาบเนี่ยเลือกที่จะไฟท์เลือกที่จะต่อสู้เลือกที่จะพูดเพราะดาบมันแปลว่าคำว่าการแอคชั่นและยังหมายถึงในเรื่องของคำพูดการเจรจาการสื่อสารด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเราจะเอาความจริงกับในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะยังดูไม่ชัดเจนแบบเนี้ยไพ่ค่อนข้างร้อยเรียงมาแบบได้ดีมากเลยนะครับว่ามันต่อกันดีมากเลยว่าคุณกำลังวิตกกังวลกับเรื่องที่เกิดขึ้นถึงแม้จะมีจริงหรือไม่มีจริงก็แล้วแต่ถ้าคุณมีจริงคุณก็อดทนคุณก็รอคอยได้แต่ถ้าคุณเลือกที่จะฉะทุกสิ่งทุกอย่างนะอันนี้คือบ่อเกิดแห่งการที่จะมีปัญหาเพราะอาจจะเป็นความที่เขาอาจจะดูไม่ชัดเจนกับคุณทำให้คุณไม่ไหวเนื้อเชื่อใจกับเขาคุณก็เลยเป็นราชินีถือดาบนะครับงัดดาบขึ้นมาจะต่อสู้กับเขาเพื่อที่จะเอาความจริงทุกวิถีทางจบเป็นจบไพ่เดชโยมทูตมาแปลว่าคุณจบเป็นจบเลยประมาณนี้เพราะชาวเมษลัคนาเมษเนี่ยดาวประจำตัวคือดาวอังคารนะครับคือดาวแห่งสงครามดาวแห่งความคำว่าสงครามแปลว่าแบบต่อสู้แปลว่าดาวแห่งการแบบไม่ยอมคนเป็นคนที่แบบมีพลังงานมี energy เหลือล้นนะครับกล้าได้กล้าเสียจึงเลือกที่จะจบตัดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับโดยการที่อยากจะทำให้ทุกอย่างมันดูเป็นไปตามสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาคุณอาจจะเรียกร้องในเรื่องของสิ่งต่างๆกับคอมมิตก็ได้หรือบางทีคุณไม่เรียกร้องแต่คุณเลือกที่จะเรียกร้องในสิ่งที่มันถูกต้องนะครับอาจจะโดยการตัดจบไปเลยนะครับในสำหรับบางคนแล้ว move on อันนี้คือเป็นสิ่งที่คุณอาจจะอยากตัดจบแบบนั้นก็ได้ในพาร์ทที่1 นะครับคืออยากจะบอกว่าบางทีการตัดจบเนี่ยมันมี2กรณีตัดจบในลักษณะที่ว่าไม่ยืดเยื้อเรื้อรังกับตัดจบในการ move on ไปหาคนอื่นคนใหม่ที่ไม่ใช่คนเดิมเพราะคุณอาจจะรู้สึกว่าเสียเวลากับคนเก่าเพราะคนเก่าถ้าเกิดไม่ชัดเจนมันรู้สึกเหมือนแบบไม่จริงจังไม่จริงใจอันนี้คุณตีค่าและวัดค่ากับความรักความสัมพันธ์กับความไม่จริงใจแสดงว่าอันนี้ผมก็เป็นคนแบบเขาเรียกว่าคนกลางแล้วกันเนาะในการพยากรณ์ก็จะไม่ชี้นำให้ตัวคุณอยู่ที่ว่าเลือกทางเดินแบบไหนถ้าคุณเลือกที่จะตัดจบโดยการที่เราเชื่อในสัญชาตญาณของเราและไม่อยากจะอยู่ในพันธะผูกพันกับความไม่ชัดเจนคุณก็เลือกตัดจบแล้วคุณก็ออกประตูนี้เลยนะครับคือแสงสว่าง
คุณก็อาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีที่เจอคนธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนนี่แหละนะครับที่อาจจะมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณใหม่ก็ได้เพราะเราเปิดรับพลังงานเอเนอร์จีใหม่ๆเพื่อเราอยากจะมีคนที่ดีเข้ามาหาตัวคุณเองเพราะว่าคุณอาจจะอยู่กับคนเจ้าชู้อยู่กับคนไม่พออยู่กับคนที่เหมือนแบบไม่มีอนาคตคุณก็มีสิทธิ์เลือกในสิ่งเหล่านั้นเพราะเจ็ดดาบแปลว่าเขาให้สถานะไม่ชัดเจนกับเราเราก็เลือกที่จะตัดจบก็จบไปเลยนะครับแต่ใครที่ยังรู้สึกว่าแบบยัง move on ไม่ได้เรายังมีความรู้สึกเปราะบางกับความรู้สึกเหลือเกินเรารู้สึกเหมือนยังเลือกไม่ได้เลยว่าฉันจะเลือกจบหรือเลือกไปดีเพราะว่าตอนนี้มันไม่ชัดเจนก็จริงนะแต่บางทีฉันก็รู้สึกเหมือนกล้าๆกลัวๆนะจะไปก็ไปไม่ได้จะอยู่ก็อยู่ต่อก็รู้สึกทุกข์ใจเหมือนกันแต่ในทางใจของคุณก็คิดที่ว่าเลือกอยู่ต่อดีกว่าเนี่ยสำหรับบางคนที่เลือกอยู่ต่อนะครับใครที่เลือกอยู่ต่อเนาะถามว่ามีโอกาสไหมที่เขาจะยังกลับมาได้มีอย่างที่บอกไปนะครับแต่คุณต้องอดทนคุณต้องรอคอยมากๆนะต้องอย่าใช้อารมณ์จนเกินไปนะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่6ถ้วยมา6ถ้วยแปลว่าความรักนะครับความสัมพันธ์ที่คุณเนี่ยมีโอกาสจะได้เนี่ยมีโอกาสที่เขาจะมาขอโทษคุณก็ได้หรือกลับมารักกลับมาชอบคุณให้คอมมิตกับตัวคุณก็ได้เช่นกันอิทธิพลของราศีธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนนะครับมีโอกาสที่จะกลับมาได้สูงมากเลยนะราศีธาตุน้ำขึ้นมา3ใบเลยทีเดียวแล้วก็มีราศีธาตุดินธาตุลมด้วยนะครับธาตุดินก็คือราศีพฤษภกันมังกรส่วนราศีธาตุลมคือกุมตุลเมถุนนะครับมีโอกาส3ธาตุเหลือราศีธาตุไฟที่ไม่ได้ขึ้นนะครับแต่ก็มีนะแต่อาจจะน้อยกว่าราศีธาตุอื่นนิดนึงเนาะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเหมือนคุณจะมีโอกาสที่จะมีคอมมิตนะครับมีการมั่นหมายมีการแต่งงานมีโอกาสจะมีความสุขความสมหวังดีๆกับชีวิตได้เพียงแต่บางทีคุณต้องทำข้อแม้เพียงข้อเดียวนะครับจริงๆมันก็ไม่ถึงกับข้อเดียวหรอกแต่มันก็มีเงื่อนไขอยู่ตรงที่ว่าราชินีถือเหรียญมาคุณต้องรู้จักที่จะบาลานซ์แล้วก็สมดุลนะครับกับภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมีไพ่ราชินีถือถ้วยมาด้วยต้องรู้จักอ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนต้องรู้จักเอาอกเอาใจเขาบ้างประมาณนั้นถามว่าอาจารย์จะไปเอาอกเอาใจเขาทำไมในเมื่อหนูก็เอาอกเอาใจเขาเสมออยู่แล้วแต่เขาไม่เห็นให้อะไรหนูเลยวงเล็บผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดคุณเลือกที่จะเป็นราชินีถือเหรียญกับราชินีถือถ้วยคุณต้องอดทนคุณต้องรอคอยนะครับเพราะราชินีถือถ้วยคืออะไรผมเคยบอกหลายสำหรับแล้วนะครับหลายพาร์ท EP ที่ผ่านมาแล้วแต่อยากจะบอกสำหรับคนที่ยังไม่เคยฟังนะครับราชินีถือถ้วยแปลว่าอะไรอ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่เสียสละคุณต้องเป็นคนที่เสียสละในการเทน้ำลงสู่แหล่งน้ำและอุ้มคันอุ้มคันแปลว่าเตรียมพร้อมที่จะเป็นภรรยาที่ดีของสามีหรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นแม่ที่ดีของลูกนะครับนั่นหมายความว่าคุณต้องมีความเสียสละคุณต้องแบกภาระตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยคลอดออกมาไม่ได้แปลว่าคุณจะมีลูกเสมอไปแต่บางคนอาจจะมีบุตรใครที่มีแผนมีบุตรจะมีบุตรแต่ใครที่ไม่มีแผนมีบุตรแปลว่าคุณอาจจะต้องใช้เวลากับการอดทนการรอคอยกับคู่ครองคนรักคนนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศชายเพศหญิงหรือเพศทางเลือกคุณก็เป็นราชินีถือถ้วยได้ไม่ได้แปลว่าผู้หญิงเสมอไปนะครับหรือเป็นราชินีถือเหรียญได้ราชินีถือเหรียญเนี่ยต่างจากราชินีถือดาบมากเลยตรงที่ว่ารู้จักอดทนรอคอยและก็ไม่ใช้อารมณ์เพราะราชินีถือดาบคือการใช้อารมณ์ถ้าคุณเลือกที่จะตัดจบคุณใช้อารมณ์ไปเลยถ้าคุณยอมรับกับผลลัพธ์ได้ว่าคุณไม่ต้องการเขาแล้วเนี่ยคุณจะใช้อารมณ์ก็แล้วแต่คุณนะครับแต่ถ้าเกิดคุณยังมีเหตุผลคุณยังรอคอยได้เพราะราชินีถือเหรียญคืออดทนซื่อสัตย์รอคอยนะครับแล้วคุณจะมีผลลัพธ์ที่ดีเพราะเขาอาจจะกลับมาหาตัวคุณได้หรือกลับมาสานสัมพันธ์กับตัวคุณแล้วก็ให้คอมมิตเมนต์กับตัวคุณก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นอยู่ที่ว่าตัวคุณจะรอคอยแบบไหนแล้วคุณอาจจะมีโอกาสมีความสุขความหวังที่เป็นคู่กันได้จากราชินีถือถ้วยแล้วก็ราชาถือถ้วยด้วยราชาถือถ้วยแปลว่าอะไรราชินีถือถ้วยคืออ่อนน้อมอ่อนโยนอ่อนหวานใช่ไหมครับแต่ราชาถือถ้วยแปลว่ารู้จักช่วยเหลือซัพพอร์ตต้องรู้จักรักจริงนะครับรักใครก็รักจริงรักจังเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของการลอมชอมยอมอ่อนข้อให้หรือว่าพยายามเหมือนเอาอกเอาใจกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ดีที่คุณจะได้รับจากความรักนะครับคุณต้องมี
แพชชั่นค่อนข้างรุนแรงนิดนึงกับการที่เราจะต้องไปต่อกับเขาเพราะไพ่หนึ่งไม้มันคือแพชชั่นของการที่ตัวคุณเองนั้นจะต้องใช้เวลากับการอดทนการรอคอยมีไพ่สองไม้เกิดขึ้นด้วยในสำหรับบางคนอาจจะส่องก็ได้เหมือนกันนะครับส่องได้นะแต่มันเป็นกำลังใจที่ดีให้กับตัวคุณก็ส่องไปแต่ถ้าส่องแล้วมันเป็นเนกาทีฟบอกว่าอย่าส่องเพราะมันอาจจะทำให้ตัวคุณยิ่งคิดมากแล้วก็ฟุ้งซ่านไปใหญ่นะครับดังนั้นอยู่ที่ว่าตัวคุณเองนั้นจะปล่อยวางได้มากแค่ไหนแพชชั่นของคุณเนี่ยมันมีได้ก็ต้องควบคุมให้ได้ถ้ามันมากเกินไปคุณก็จะมีความรู้สึกที่แบบคาดหวังสุดท้ายมันอาจจะเป็นปัญหาแล้วก็เป็นอุปสรรคที่ทำให้ตัวคุณนั้นแบบไม่ลงตัวกับเขาก็ได้ถ้าคุณมีแพชชั่นที่เยอะเกินไปดังนั้นความสมดุลความบาลานซ์ต้องมานะครับต้องเท่าเทียมเนาะก็คือต้องทำให้ทุกอย่างให้เท่าเทียมกันสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ